สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะสวัสดีแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรท่านด้วยในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เราได้รับพรจากพระเจ้าเป็นวันที่เรานั้นจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่และได้รับสิ่งที่พระเจ้านั้นเติมเต็มเข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้าเติมฉันพระเจ้าเติมพระเจ้าทำและพระเจ้านำในชีวิตของเรานะคะขอให้เช้าวันนี้เป็นเช้าที่เฮ้ยเราได้พบกับพระเจ้าแล้วเราได้รับการปลอบประโลมจากพระเจ้าและอีกวันนึงที่วันนี้เราจะพูดชื่อของพระเจ้าด้วยกันว่าเยโฮวาซาฟาพระเจ้าผู้รักษาและเยียวยาให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณสำหรับความประเสริฐของพระองค์พระเจ้าขอบคุณสำหรับความรักของพระองค์ที่มั่นคงและไม่เคยจางหายไปจากชีวิตของเราเลยในวันนี้พระเจ้าขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราที่นี่ด้วยขอพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเยโฮวาชามาพระเจ้าที่สถิตอยู่ที่นี่ที่ทำงานในชีวิตของเราที่เปิดชีวิตของเราเปิดจิตวิญญาณของเราเปิดหัวใจของเราที่จะรับเอาสิ่งที่พระองค์นั้นจะทรงเข้ามาชำระชีวิตของเราและพระองค์จะทรงใส่สิ่งที่พระองค์จะทรงปั้นชีวิตของเราใหม่สร้างชีวิตของเราใหม่หรือฟื้นชีวิตของเราใหม่ฟื้นฟูชีวิตของเราใหม่รักษาชีวิตของเราใหม่ในพระนามของพระองค์เยโฮวาลาฟาที่พระองค์จะทรงรักษาชีวิตของเราให้ได้กลับมาฟื้นคืนดังที่พระองค์ทรงสร้างเอาไว้พระเจ้าพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์และเราสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเดี๋ยวรู้สึกรำคาญกับอากาศอันนี้ไหมแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะซึ้งๆเดี๋ยวจะใส่2อันก็กระไรอยู่นั่นโทษนะโทษนะติดมองไม่เห็นด้วยผมก็ยาวขอบคุณค่ะพี่บุญสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่บุญโอเคค่ะเรามาเข้าสู่พระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะคะวันนี้เรามีหลายข้อพระคัมภีร์ด้วยที่เราจะมาคุยกันแล้วเราอยากให้พระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นเมื่อกี้พี่บุญบอกว่าเป็นโคมสองเท้าเป็นไฟเป็นแสงสว่างในชีวิตของเราขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆขอให้พระเจ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆและให้เราประกาศออกไปจริงๆนะคะวันนี้ก็อยากให้เราใช้ริมฝีปากของเราเปล่งเสียงมันออกมาจริงๆแล้วก็เชื่อว่าเปล่งเสียงออกมาด้วยความเชื่อจริงๆแล้วก็จะแล้วเราจะเห็นด้วยกันเลยว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่จริงๆวันนี้เราจะมาพูดกันในชื่อของพระเจ้าคือพระนามของพระเจ้าพระนามของพระเจ้ามันคืออะไรก็ชื่อที่เรียกซึ่งโดยปกติที่เราเรียกชื่อหรือชื่อของพระเจ้าเนี่ยจะบ่งบอกถึงพระลักษณะของพระเจ้าอย่างแท้จริงว่าพระเจ้าเป็นแบบนั้นจริงๆพระเจ้าทำเช่นนั้นได้จริงๆและพระเจ้าทรงเป็นเช่นนั้นในชื่อของเยโฮวาเรารู้กันอยู่แล้วถ้าเกิดเราเรียนวันพุธนะคะเราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่อาจารย์เคลลี่ได้สอนเราเอาไว้เนี่ยทั้งชื่อว่าเยโฮวาหรือยาเวเนี่ยแปลว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นพระเจ้าบอกเราเป็นอะไรเราเป็นเยโฮวาราฟาราฟาเป็นภาษาฮิบรูนะคะที่หมายความว่ารื้อฟื้นรักษาหรือเยียวยาเพราะฉะนั้นแล้วชื่อของพระเจ้าที่บ่งบอกถึงพระลักษณะของพระเจ้าเนี่ยก็คือว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้รื้อฟื้นผู้รักษาและผู้เยียวยาเรามาคุยกันใหม่ก็ได้ว่าความที่พระเจ้าเป็นผู้รื้อฟื้นผู้รักษาและผู้เยียวยาพระเจ้ารื้อฟื้นพระเจ้ารักษาและพระเจ้าเยียวยาอะไรบ้างถ้าเราพูดถึงรักษาเราก็คงนึกถึงว่าโอ้พบแพทย์แน่เลยเจอคุณหมอแน่เลยด็อกเตอร์ใช่ไหมไปหาคุณหมอไม่สบายเจ็บป่วยอย่างในปัจจุบันนี้โควิดใช่ไหมพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้รักษาแต่เท่านั้นหรือเปล่า
แค่นั้นหรือเปล่ามันกว้างมากเลยนะคะให้เราดูด้วยกันค่ะในอพยพบทที่15ข้อ22ถึง26บทนี้จะเป็นบทที่พูดถึงว่าพระเจ้าเป็นแพทย์ผู้รักษาเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่โมเสสพาอิสราเอลออกจากอียิปต์และผ่านทะเลแดงมาแล้วแล้วเขาก็เดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารเขาบอกว่าต่อมาโมเสสนำพวกอิสราเอลออกจากทะเลแดงไปยังถิ่นทุรกันดารชูพวกเขาเดินไปในถิ่นทุรกันดาร3วันไม่พบน้ำเลยเมื่อมาถึงตำบลมาราพวกเขาก็ดื่มน้ำที่ตำบลมารานั้นไม่ได้เพราะน้ำขมเพราะฉะนั้นจึงตั้งชื่อว่ามารามาราแปลว่าขมนะคะประชาชนก็พากันบ่นต่อว่าโมเสสว่าเราจะเอาอะไรดื่มโมเสสก็ร้องทูลพระยาเวพระยาเวจึงส่งชี้ให้ท่านเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเมื่อท่านโยนมันลงน้ำน้ำก็จืดเดินอิสราเอลนะคะเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะแล้วเดินมาเป็นเวลา3วันไม่เจอน้ำเลยการที่ไม่เจอน้ำเลยไม่มีน้ำเลยทรมานมากเลยนะพอไม่เจอแหล่งน้ำเหมือนจะดีใจโอ้บ่อน้ำกลับกลายเป็นว่ากินไม่ได้อีกโกรธไหมหงุดหงิดไหมหิวหงุดหงิดโกรธโมโหบ่นพระเจ้าก็ยังช่วยให้สามารถกินน้ำในบ่อนั้นได้ณที่นั่นพระองค์ประทานกฎเกณฑ์และกฎหมายไว้อีกทั้งทรงลองใจพวกเขาพระองค์ตรัสว่าถ้าเจ้าใส่ใจฟังพระสุรเสียงของพระยาเวห์พระเจ้าของเจ้าและทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์อีกทั้งเงี่ยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการโลกต่างๆซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่คนอียิปต์นั้นเราจะไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าเลยเพราะเราคือยาเวห์แพทย์ของเจ้าโลกนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับเจ้าเลยคำนี้พระคัมภีร์ข้อนี้นะคะ2โครินธ์บทที่5ข้อที่7เพราะเราดำเนินโดยความเชื่อมิใช่ตามที่ตามองเห็นถ้าสมัยเมื่อประมาณสัก 7-8 ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วละกันเพลงนึงจากข้อพระคำนี้เลย One way Jesus ใช่ไหม Believe by faith but not by sight ใช่ไหมเป็นสิ่งที่เป็นคำที่สวนทางกับตรรกะของโลกนี้อ้าวคุณไม่เห็นคุณจับต้องไม่ได้คุณเชื่อได้อย่างไรแต่สำหรับคริสเตียนแล้วเราดำเนินชีวิตของเราด้วยความเชื่อเราไม่ได้เดิมชีวิตของเราด้วยการที่เราตาที่เรามองเห็นเรามองเห็นจากความเชื่อของเราต่างหากเรามองเห็นชื่อของพระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้าที่เป็นจริงและเราเชื่อในพระลักษณะของพระเจ้าที่เป็นจริงเช่นนั้นเมื่อเราเชื่อเราจะเห็นสิ่งที่พระเจ้าทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในชีวิตของเรามาพูดถึงเรื่องการรื้อฟื้นค่ะรักษาเยียวยาค่ะพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวจากเนี่ยนะจะเห็นเลยว่ามีทั้งร่างกายมีทั้งจิตใจมีทั้งวิญญาณแล้วก็จะบอกถึงว่ามีทั้งที่ไม่ใช่ที่เป็นทางด้านแผ่นดินหรืออื่นๆอีกด้วยก็จะแบ่งไว้4ประเภทนะคะถ้าพูดถึงร่างกายเราก็เห็นแล้วว่าในพระคัมภีร์เห็นถึงการรักษาเห็นถึงฤทธิ์อำนาจและเห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าได้เยอะมากทั้งในภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่มีทั้งอะไรโรคเรื้อนพระเจ้าก็รักษาให้หายได้คนตาบอดพระเจ้าก็รักษาให้เขาหายบอดได้คนหูหนวกก็ทำได้หญิงที่มีโลหิตตกคนง่อยการรักษาบาดแผลหูขาดขณะหูขาดพระเจ้ายังต่อหูได้เลยจำได้ไหมว่าหูขาดตอนไหนนะตอนที่ทหารเข้าไปจับพระเยซูฟันหูขาดหูขาดแล้วทำยังไงเก็บหูขึ้นมาเย็บหรือเปล่าไม่ใช่พระเยซูคริสต์ต่อ
ได้ด้วยการรักษาโรคต่างๆพระเยซูคริสต์ก็ทำได้และโดยยิ่งไปกว่านั้นก็คือเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วพี่เคดี้ก็เทศเรื่องหลักสารัตไปแล้วว่าพระเยซูคริสต์ก็ทำให้คนตายฟื้นคืนขึ้นมาได้เช่นกันต่อมาโรคทางใจในพระคัมภีร์เห็นได้ชัดเลยว่าพระเจ้ารักษาโรคทางใจได้ด้วยพระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของข้าพระองค์พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ไปในทางชอบธรรมเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ในสดุดี23ข้อที่3พระองค์ทรงรักษาผู้ที่หัวดวงใจแหลกสลายและสมานรอยแผลของเขาเหล่านั้นเรามอบสันติสุขพระเจ้าบอกว่าเรามอบสันติสุขไว้กับท่านสันติสุขที่เราให้ไม่เหมือนที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านทุกข์ร้อนและอย่ากลัวเลยโรคทางใจมีได้โรคทางใจเกิดได้กับทั้งเราและคนใกล้ชิดของเราด้วยไม่ไปต่อมาโรคฝ่ายวิญญาณจิตวิญญาณที่แตกสลายจากพระเจ้าความบาปพระเจ้าก็รักษาได้อันนี้เห็นชัดแล้วตั้งแต่เรากลับเข้ามามีความสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งพระเจ้าชอบมากเลยในโฮเชยาสำหรับเพราะวจนะข้อนี้พระเจ้ารักษาก้อยจริงๆเพราะว่าพระเจ้ารักษาความดื้อด้านความดื้อด้านของพวกเขาและรักเขาอย่างเต็มที่เพราะเราหายโกรธพวกเขาแล้วพระเจ้าสามารถรักษานิสัยไม่ดีของเราได้พระเจ้าสามารถรักษานิสัยขี้เกียจของเราได้พระเจ้าสามารถรักษานิสัยดื้อด้านของเราได้พระเจ้าสามารถรักษานิสัยที่ไม่เชื่อฟังของเราได้เพียงแต่แค่ว่าเราหันกลับมาหาพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าจริงๆพระเจ้าขับผีร้ายออกไปได้ถ้าพูดถึงวิญญาณวิญญาณสิงสู่มีพระเจ้าก็ขับออกไปได้ไล่มันออกไปได้เห็นได้ชัดอย่างในของพระธรรมมาระโกบทที่5นะคะที่พระเยซูคริสต์เจอคนบ้าพระเจ้าพระเยซูคริสต์ก็ไล่ผีในกองเนาะผีในกองไม่ใช่ชื่อในกองนะแบบมันมีเป็นกองกองไล่ออกไปไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ในหมูวิ่งหมูวิ่งตกหน้าผาไปพระเจ้าก็รักษาได้นี่คือพระลักษณะของพระเจ้าค่ะและยิ่งไปกว่านั้นก็จะให้ดูว่าข้อที่4พระเจ้าก็รื้อฟื้นแผ่นดินขึ้นมาได้พระเจ้ารื้อฟื้นแผ่นดินที่เหือดแห้งแตกระแหงถิ่นทุรกันดารรู้ไหมคะว่าแผ่นดินพันธสัญญาก่อนที่พระเจ้าจะบอกเอาไว้เนี่ยก่อนหน้านั้นก็มีการพระเจ้าก็รักษาแผ่นดินนั้นให้กลายเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นมากลับขึ้นมาใหม่ได้พระเจ้ารักษาเมืองเปลี่ยนแปลงเมืองเปลี่ยนแปลงประเทศใหม่ให้รื้อฟื้นให้เป็นเมืองให้เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ได้ในอิสยาห์บทที่35ข้อ6ถึง8นะคะบอกว่าคนขาพิการจะโลดเต้นเหมือนกวางและบรรดาคนใบ้จะโห่ร้องยินดีน้ำพุจะพุ่งขึ้นในถิ่นกันดารลำธารทั้งหลายจะพุ่งขึ้นในที่แห้งแล้งทะเลทรายอันร้อนระอุจะกลายเป็นสระน้ำพื้นดินแตกระแหงจะกลายเป็นฐานน้ำพุที่ร้างที่เคยเป็นที่อยู่ของหมาในจะมีต้นหญ้าต้นอ้อต้นกบงอกขึ้นจะมีทางหลวงที่นั่นเรียกว่าทางแห่งความบริสุทธิ์ผู้ที่มีมนทินจะไม่เดินบนนั้นจะสงวนไว้สำหรับผู้ที่ดำเนินในทางนั้นคนโง่เขลาชั่วร้ายจะไม่ไปมาในทางนั้นพระเจ้าสามารถเปลี่ยนได้พระเจ้าสามารถรื้อฟื้นใหม่ได้และพระเจ้าสามารถรักษาแม้กระทั่งแผ่นดินที่แตกระแหงแล้วให้กลับมาเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ใหม่ได้
ถ้าเราดูนะคะในเอเซเคียลบทที่36อันนี้รู้สึกว่าพระเจ้าบอกจริงๆเพราะว่าอะไรในเอเซเคียลบทที่36ในเอเซเคียลเป็นผู้เผยพระวจนะที่เขามาบอกกับอิสราเอลมาเตือนว่าสิ่งที่ทำควรจะทำอย่างไรไม่เชื่อฟังใช่ไหมดื้อด้านมาตลอดใช่ไหมรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะแต่ถ้าเชื่อฟังและร้องทูลกับพระเจ้าพระเจ้าจะพลิกพระเจ้าจะชำระและพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตประเทศชนชาติของอิสราเอลใหม่ในเอเซเคียลบทที่36ข้อ33ถึง36นะคะบอกว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าในวันที่เราชำระพวกเจ้าจากความผิดบาปทั้งหมดของเจ้าเราจะทำให้เมืองทั้งหลายมีคนอาศัยอยู่และซากปรักหักพังจะถูกสร้างขึ้นใหม่แผ่นดินที่รกร้างจะได้รับการไถและจะไม่เป็นที่รกร้างเช่นที่เคยปรากฏแก่สายตาของผู้ผ่านไปมาและคนทั้งหลายจะกล่าวว่าแผ่นดินนี้เคยรกร้างได้กลายเป็นสวนเอเดนและเมืองทั้งหลายที่ร้างเปล่ารกร้างและผักพังเดี๋ยวนี้ก็มีคนอยู่และมีกำแพงแล้วบรรดาประชาชาติที่เหลือซึ่งอยู่รอบๆเจ้าจะรู้ว่าเรายาเวได้สร้างเมืองผักพังเหล่านี้ขึ้นใหม่และปลูกพืชในที่รกร้างนั้นเรายาเวได้ลั่นวาจาแล้วและเราจะทำเช่นนั้นรกร้างหักพังว่างเปล่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะสร้างมันขึ้นมาใหม่พระเจ้าจะรื้อฟื้นมันขึ้นมาใหม่เรื่องนี้สิ่งนี้พระเยซูก็มาเพื่อเหตุนี้ล่ะค่ะพระเยซูก็มาเพื่อรักษาและเยียวยาเราเหมือนกันเขาบอกว่าคนแข็งแรงไม่ต้องการหมอหรอกแต่คนที่เจ็บป่วยต่างหากที่ต้องการเมื่อพระเยซูทรงได้ยินแล้วจึงทรงตรัสกับพวกเขาว่าคนแข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาปพระเยซูมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆมาเพื่อคนบาปมาเพื่อสิ่งที่เป็นมงคลมาเพื่อชีวิตที่เหี่ยวแห้งมาเพื่อชีวิตที่แตกระแหงมาเพื่อชีวิตที่เหือดแห้งผักพังพังทลายสร้างขึ้นมาใหม่กอบขึ้นมาใหม่สร้างความสัมพันธ์นั้นขึ้นมาใหม่ในอิสยาห์นะคะบทที่53ข้อ4ถึงข้อที่6บอกว่าแน่ทีเดียวเขารับความอ่อนแอทั้งหลายของเราแบกรับความทุกข์ความโศกของเราไปถึงกระนั้นเรากลับถือว่าเขาถูกพระเจ้าตีถูกพระองค์โบยตีและทรมานแต่เขาถูกแทงเพราะการล่วงละเมิดของเราเขาบอบช้ำเพราะความชั่วช้าของเราเขารับโทษทันเพื่อเราจะมีสันติสุขบาดแผลของเขาทำให้เราได้รับการรักษาให้หายเราทุกคนหลงเตลิดไปเหมือนแกะแต่คนละคนหันไปตามทางของตนและองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางความชั่วช้าของเราทุกคนไว้บนตัวเขาพระเยซูคริสต์มาเพื่อรับความผิดบาปของเรารับเศษแตกสลายในชีวิตของเรารับไปแล้วกอบมันขึ้นมาแล้วสร้างมันขึ้นใหม่โดยพระคุณของพระเจ้าจริงๆที่เราได้รับสิ่งนี้ที่เราได้รับการรักษาเยียวยาและฟื้นคืนขึ้นมาจากเมื่อกี้สั้นๆเนาะแต่ยังไม่จบแต่จะบอกว่าการรักษาเยียวยาคนอย่างที่เราเจอกันเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงถิ่นทุรกันดารใช่ไหมคะอิสราเอลเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารหาน้ำดื่มไม่มีเพราะว่าเจอแต่น้ำที่ขมพระเจ้ารักษาน้ำนั้นให้น้ำนั้นสามารถกินได้น้ำมีความสำคัญกับชีวิตขาดน้ำดีไฮเดรตอยู่รอดไม่ได้เนาะ
พระเจ้าเห็นความสำคัญถึงสิ่งนี้ยิ่งไปกว่านั้นค่ะลองคิดถึงดูนะคะว่าถ้าเปรียบน้ำที่ขมเหมือนน้ำที่อยู่ในชีวิตของเราชีวิตของเรากลายเป็นน้ำที่ขมกลายเป็นชีวิตที่กินไม่ได้กลายเป็นชีวิตที่ขื่นขมขมขื่นเรามันจะเป็นยังไงล่ะถูกไหมแต่พระเจ้ากำลังจะบอกว่าพระเจ้าเยโฮวาห์ราฟาพระเจ้าสามารถรักษาเยียวยาหรือฟื้นน้ำที่ขมในชีวิตของเราให้กลับฟื้นคืนเป็นน้ำที่บริสุทธิ์และน้ำที่สะอาดและน้ำที่กินได้จงร้องเรียกหาพระนามของพระเจ้าถ้าเราดูด้วยกันนะคะว่าในเอเซเคียลที่เราอ่านกันไปเมื่อกี้เอเซเคียลบทที่36เนี่ยจะพูดถึงหลายอย่างมากเลยจะพูดถึงชีวิตที่พระเจ้าเรียกกลับมาจะพูดถึงกระดูกแห้งภูเขากระดูกแห้งเห็นแต่ขึ้นไปบนภูเขานั้นแล้วเห็นแต่กระดูกหมดเลยโครงกระดูกหมดเลยโครงกระดูกเหมือนอะไรสิ่งที่ตายแล้วสิ่งที่ผุพังไปแล้วแต่พระเจ้าบอกว่าเราจะเรียกเนื้อเราจะเรียกเอ็นขึ้นมาให้กระดูกนั้นมีชีวิตขึ้นมาใหม่เมื่อกระดูกนั้นมีชีวิตขึ้นมาใหม่แล้วในเอเซเคียลยังพูดอีกว่าพอเขาฟื้นขึ้นมามีชีวิตขึ้นมาใหม่แล้วเขาเป็นกองทัพของพระเจ้าพระเจ้าจะทำให้เมืองที่ร้างเปล่ากลายเป็นเมืองที่มีผู้คนสิ่งที่หักพังพระเจ้าจะรื้อฟื้นมันขึ้นมาใหม่ความขมขื่นในชีวิตสิ่งที่หักพังในชีวิตสิ่งที่แห้งเหี่ยวในชีวิตต้นไม้ที่ไร้ใบเหี่ยวไปแล้วเหลือแต่การพระเจ้าสามารถทําให้มันผลิใบเกิดขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นแล้วในชีวิตของเราค่ะถ้าเกิดขึ้นได้เป็นขึ้นได้ที่จะเป็นแบบนี้มีความดื้อด้านเกิดขึ้นได้มีความไม่เชื่อฟังเกิดขึ้นได้อย่างที่อิสราเอลทํากับพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าใส่ใจฟังสุรเสียงของพระยาเวและทำสิ่งที่ถูกต้องในเอเซเคียลยังพูดอีกว่าเราถ้าเขาร้องขอกับเราถ้าเขาร้องขอกับเราเราจะทำอีกครั้งหนึ่งเราจะทำให้เขากลับมาเราจะรื้อฟื้นชีวิตเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งค่อยหวังว่าถ้าเรากำลังขมมีความขมอยู่ในชีวิตว่าชอบกินกาแฟชอบกินของขมหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้ามันมีความขมขื่นในชีวิตของเราอยู่หรือถ้ามันมีความแตกร้าวถ้ามันมีความเหี่ยวแห้งถ้ามันมีความกันดารน่ะในชีวิตของเราอะให้เราร้องเรียกหาพระเจ้าของเราเถอะให้เราเข้ามาหาพระเจ้าของเราเถอะแล้วพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าผู้รักษาเยียวยาจะทำการรักษาหรือฟื้นเยียวยาชีวิตของเราขึ้นมาได้พระเยซูคริสต์ใช้วิธีไหนคะในการรักษาโรคทั้งหลายที่เกิดขึ้นพระเยซูคริสต์ใช้ทั้งคำพูดตรัสสั่งออกมาเอามือสัมผัสแตะต้องแม้กระทั่งหญิงที่นอนทับไปพระเยซูก็ยังทำแต่สิ่งนั้นคือมันมีแอคชั่นออกมาแต่ยิ่งไปกว่านั้นคือหญิงสาวที่โลหิตตกขอแค่แตะช
ทายฉลองของพระเยซูคริสต์เท่านั้นก็ได้รับการรักษาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอยู่ที่นี่ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอยู่ที่เราเนี่ยแหละเราเชื่อและเราวางใจในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าหรือไม่พระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าผู้รักษาเยียวยาเยโฮวาราฟาชื่อนี้อยากให้จำเอาไว้ชื่อนี้อยากให้บอกไว้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นพระนามของพระเจ้าที่เตือนใจของเราว่าไม่ใช่แค่รักษาโรคของเรานะแต่รักษาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเมื่อคืนนี้ค่ะลือของเล่นเก่าของน้องมนออกมาของเล่นเก่าของน้องมนก็คือโพนี่โพนี่ที่ตัวขนาดนี้ค่ะแล้วเวลาบีบที่เท้าก็จะร้องออกมาว่าให้ให้อะไรนะให้ แล้วก็อ๋อมัมมัมแล้วก็อะไรสักอย่างก็ไม่รู้เพราะว่าเขาเริ่มจะพังแล้วแต่ตอนแรกอ่ะเปิดไม่ได้เพราะว่าถ่านมันเน่าอยู่ในตัวตุ๊กตาของเล่นนั้นฐานก็คือพลังงานเนาะที่มันใช้ให้เกิดมีเสียงมีเต้นได้หรืออะไรก็ตามในนั้นก็เลยก้อยก็เลยไขเอาฐานนั้นออกมาแล้วก็ต้องมาเช็ดแล้วน้องมนก็บอกว่าหนูหวังว่ามันจะใช้งานได้อยู่นะคะแล้วปรากฏว่าครั้งแรกที่เอาฐานใส่เข้าไปแล้วเราก็ลองกดมันก็แล้วเราก็น้องมนทำใจเถอะลูกมันคงต้องไปแล้วแหละเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็โอเคน้องมนก็บอกโอเคค่ะหนูก็ว่ามันคงจะไปแล้วจริงๆเสียชีวิตไปแล้วจริงๆเราก็เลยโอเคไม่เป็นไรค่ะน้องมนงั้นเดี๋ยวเราลองไขเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยอีกครั้งนึงแล้วพอเราเก็บทุกอย่างเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ลองกดมันก็มีเสียงออกมาว่าให้แล้วก็จะเป็นเสียงแล้วก็เป็นเสียงหัวเราะแบบตุ๊กตาเนาะซึ่งดูหลอนๆเหมือนกัน ดูหลอนๆเหมือนกันแต่เป็นเสียงหัวเราะก็โอเคน้องมนมันทำได้เท่านี้แต่น้องมนบอกว่าเมื่อก่อนมันทำได้มากกว่านี้อีกนะคะเพราะว่ามันจะมีเสียงว่าคุณแม่ให้นมแล้วก็จะมีเสียงดูดนมด้วยแต่ตอนนี้ได้แค่ให้กับมัมแค่นั้นแต่สิ่งที่เห็นสิ่งที่รู้สึกว่าได้จากสิ่งนี้ก็คือว่าชีวิตของเราอ่ะมันมีชีวิตของเราอ่ะมีสิ่งที่หล่อเลี้ยงให้พลังงานในชีวิตของเราอยู่มีสิ่งที่หล่อเลี้ยงที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อยู่เสมอเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเหือดแห้งไปเหมือนจะต้องเติมสิ่งใหม่เข้ามาพระเจ้าสามารถรักษาและสามารถเยียวยาทำได้ตุ๊กตาคิดดูว่าขนาดตุ๊กตาเอาถ่านใส่เข้าไปใหม่มันก็เหมือนกับจะฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ได้ทั้งหมดมันก็ไม่ได้สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกครั้งหนึ่งแต่ลองกลับมาทึกถึงชีวิตของเราสิคะเราไม่ใช่ตุ๊กตานะเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้เป็น Little Pony ไอ้ตัวนี้ที่มีเขาหรือ Rainbow Dash อะไรก็ตามเราไม่ได้ถูกสร้างมาเป็นสิ่งนั้นแต่เราถูกสร้างมาให้เป็นลูกของพระเจ้าเราถูกสร้างมาอย่างมีคุณค่าและพระเจ้าใส่ลักษณะพิเศษให้กับชีวิตของเราเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเหือดแห้งไปชีวิตมีรอยแตกชีวิตมีรอยบุบชีวิตมีรอยบาดพระเจ้าของเราผู้เป็นพระเจ้าผู้สร้างเราขึ้นมาและเป็นพระเจ้าผู้รักษาเยียวยาเราได้จะไม่ทำสิ่งนั้นในชีวิตของเราหรือเราในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะไม่ร้องเรียกหาพ่อผู้สร้างเราให้รักษาเยียวยาชีวิตของเราหรือเราจะทำกับสิ่งนั้น
ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างไรเราจะให้มันอยู่ในชีวิตของเราต่อไปไหมเราจะเอาฐานเน่าๆอยู่ในชีวิตของเราต่อไปไหมหรือเราจะเอาฐานเน่านั้นออกไปจากชีวิตของเราเราจะเอาน้ำขมๆนั้นอยู่ในชีวิตของเราต่อไปหรือเปล่าหรือเราจะเอาน้ำขมนั้นออกไปจากชีวิตของเราเราอาจจะเอาออกไปเองไม่ได้ลิตเติ้ลโพนี่ตัวนั้นเรนโบว์แดชตัวนั้นไม่สามารถเอาไขควงมาไขออกไปได้ไม่สามารถจะเช็ดเอาน้ำฐานที่เน่าออกไปได้แต่พระเจ้าของเราทำสิ่งนั้นได้เอาน้ำขมออกไปจากชีวิตของเราได้พระเจ้าสามารถทำให้กระดูกแห้งในชีวิตของเรานั้นมีเนื้อขึ้นมามีเอ็นขึ้นมาได้และพระเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนใจของเราที่เป็นใจหินแข็งกระด้างให้กลายเป็นใจเนื้อในชีวิตของเราได้จำได้ค่ะเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะพี่ป๊อปเนาะที่เราไปหลีเป๊ะ2ปีไหม2ปีแล้ว2ปีแล้วที่เราไปหลีเป๊ะกันแล้วเราจะไปเกาะหนึ่งเกาะนั้นจะเป็นเกาะที่มีหินสีดำทางเกาะเป็นหินสีดำเราก้อยก็ไปเดินที่เกาะ นั้นแล้วก็เฮ้ยมันเท่มากเลยอ่ะเป็นหินสีดำทั้งเกาะเลยเราก็ไปเจอก้อนหินก้อนหนึ่งเป็นรูปหัวใจมันหูมันชัดเจนมากเลยนะว่าหัวใจที่เป็นก้อนหินสีดำอีกมันแข็งนะใจที่แข็งกระด้างมันก็คงไม่สามารถซึมซับถึงพระคุณความรักหรือความปรารถนาดีได้มันก็คงจะไม่สามารถซาบซึ้งในพระคุณในความรักและความปรารถนาดีได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากเรามีสิ่งนั้นอยู่ในใจของเราขอพระเจ้าเถอะที่พระเจ้าจะนำมันออกไปจากชีวิตของเราเพื่อที่ว่าเราจะสามารถซาบซึ้งรับรู้ในพระคุณความรักของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราได้เราจะมีสิ่งนี้ได้อย่างไรในพระวจนะของพระเจ้าในอิสยาห์ที่ก็อ่านไปเมื่อกี้เรื่องอพยพที่เราคุยกันไปเมื่อกี้บอกเอาไว้ค่ะบอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวนะเขาก็กลับไปไม่ไป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 พระเจ้าบอกไว้ว่าถ้าใส่ใจฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าถ้าทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้ารักษากฎเกณฑ์ของพระเจ้าไว้พระเจ้าจะไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านั้นหรือโรคร้ายที่เกิดขึ้นกับอียิปต์กับเราอีกแน่นอนจงใส่ใจฟังพระเจ้าจากเรื่องนี้จึงมีอยู่3ประเด็นด้วยกันค่ะที่ก้อยจะบอกกับเราเรามีความเชื่อในพระเจ้าเชื่อเรามีความเชื่อในพระเจ้าอยู่แล้วแหละแต่ลองเชื่อในพระลักษณะของพระเจ้าดูด้วยไหมว่าพระเจ้าเป็นมากกว่าคำว่าพระเจ้าเป็นมากกว่าคำว่าพ่อแต่พระเจ้าสามารถรักษาและพระเจ้าสามารถรื้อฟื้นและพระเจ้าสามารถเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างได้พระนามของพระเจ้าเยโฮวาลาฟาพระเจ้าผู้รักษาเยียวยาข้อ2ใส่ใจพระเจ้าในทุกสิ่งของชีวิตเราให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในทุกสิ่งใส่ใจว่ามีพระเจ้าอยู่มีพระเจ้าทำมีพระเจ้าเป็นอยู่ในทุกสิ่งในชีวิตของเราหรือไม่เมื่อเราใส่ใจสิ่งนั้นเมื่อเราใส่ใจพระเจ้าแล้วเชื่อไหมว่าเราจะร้องเรียกหาพระเจ้าได้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอย่าบอกว่าโอ้ยเป็นคริสเตียนเนี่ยเป็นขี้ขอเป็นคริสเตียนเนี่ยเป็นขี้ร้องเป็นคริสเตียนเนี่ยเป็นขี้ฟ้องเป็นนักร้องและเป็นนักขี้ฟ้องไม่เลยการที่เราจะร้องขอพระเจ้าการที่เราจะร้องทูลต่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่เรา
คุยกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราอยากให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในทุกการกระทำของชีวิตของเราให้เราทำสิ่งนั้นเถอะและพระเจ้าจะทำและจะรื้อฟื้นชีวิตของเราใหม่อีกครั้งหนึ่งข้อ3ค่ะจะเป็นข้อสุดท้ายทำสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของพระเจ้าอยู่ในแทร็กของพระเจ้าอยู่ในหนทางของพระเจ้าดำเนินต่อไปเถอะต่อให้มีขอบอกนะต่อให้มีข้อสงสัยต่อให้มีคำถามก็หันกลับไปถามพระเจ้าเลยแต่ขอให้ข้อสงสัยและคำถามนั้นทำให้คุณกลับเข้ามาหาพระเจ้าไม่ใช่ข้อสงสัยและคำถามนั้นทำให้คุณเดินออกห่างจากพระเจ้าเท่านี้แหละคุณก็จะอยู่ในหนทางของพระเจ้าต่อไปได้เราจะอยู่ในหนทางของพระเจ้าพระเจ้าร้องเรียกเราให้รักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ปราศจากมลทินดูสูงส่งไหมดูโฮลี่เกินไปหรือเปล่าดูยากเกินไปไหมพระเจ้าเรียกร้องสิ่งนี้จริงๆนะรักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์และปราศจากมลทินแต่พระเจ้ารู้แหละว่าไม่ใช่ง่ายสำหรับลูกของพระองค์มันจึงต้องหันกลับไปอยู่ที่ข้อ2ไงคะที่ว่าเราจะใช้ชีวิตที่เราใส่ใจในพระเจ้าทุกสิ่งหรือเปล่าให้คุณค่ากับพระเจ้าในทุกสิ่งหรือเปล่ามันก็จะโยงกลับไปกลับมากลับไปแล้วก็กลับมาและชีวิตของเรานั้นเชื่อในฤทธาของพระเจ้าต่อไปด้วยหรือเปล่าหวังว่าชื่อของพระเจ้าเยโฮวาห์ราฟาจะเป็นชื่อที่เราระลึกถึงอยู่เสมอจะเป็นชื่อที่เราเชื่อและวางใจในพระเจ้าอยู่เสมอจะเป็นชื่อที่เราร้องเรียกขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าอยู่เสมอในที่นี้ถ้าใครรู้สึกว่ามีน้ำขมบ่อน้ำขมบ่อมาราอยู่ในชีวิตขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะในชีวิตของเราที่ของเราใครที่นี่ที่ชีวิตรู้สึกว่ามีความเหือดแห้งในชีวิตเจ็บป่วยหรือญาติเราคนใกล้ชิดเราที่เจ็บป่วยให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าในเวลานี้ด้วยกันนะคะที่ขอเยโฮวาห์ราฟาจะเป็นพระเจ้าผู้รักษาเยียวยาชีวิตของเราจะเป็นพระเจ้าผู้รื้อฟื้นแผ่นดินหัวใจในชีวิตของเราจะเป็นพระเจ้าผู้นำชีวิตของเราให้ไปถึงความไพบูลย์และความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงกอบชีวิตของเราขึ้นมาจากชีวิตที่แตกหักพระเจ้าชีวิตที่บุบสลายพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักษาและเยียวยาชีวิตของเราในเวลานี้พระเจ้าลูกขอประกาศออกไปว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเยโฮวาห์ราฟาในชีวิตของเราทุกคนพระเจ้ารักษาบ่อน้ำที่ขมขื่นในชีวิตของเราพระเจ้านำมันออกไปจากชีวิตของเราแล้วในพระนามของพระเยซูและพระเจ้าทำให้น้ำในชีวิตของเรานั้นเป็นน้ำที่สะอาดและบริสุทธิ์พระเจ้าขอพระองค์ทรงรักษาเยียวยาจิตใจที่แตกสลายของเราด้วยขอพระองค์ทรงต่อเติมเพิ่มเติมและเพิ่มพูนในชีวิตของเราด้วยพระเจ้าขอพระเจ้าทรงรักษาอาการเจ็บป่วยของเราทุกคนที่นี่ด้วยพระเจ้าให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพระเจ้าเราขอปฏิเสธสุขภาพที่ไม่ดีพระเจ้าเราขอปฏิเสธโรคมะเร็งเราขอปฏิเสธโรคคอเลสเตอรอลเราขอปฏิเสธอาการต่างๆพระเจ้าที่ไม่พึงประสงค์ในชีวิตของเราเราขอเชื่อวางใจในพระองค์เยโฮวาห์ราฟาที่พระองค์ทรงอยู่เหนือชีวิตของเรา
เราขอสรรเสริญพระองค์พระเจ้าและเราสรรเสริญในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน